ตีธนพลตอบชัดเข้าไปหยอดไปแซวในไอจีแอปทัศออนบ่อยๆเตรียมจะเดินหน้าจีบจริงหรือเปล่าเรียกว่าเป็นขาประจำเข้าไปหยอดไปแซวแอปทัศออนในอินสตาแกรมอยู่ตลอดค่ะสำหรับหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลที่หลายคนฮารู้ดีว่าหนุ่มคนนี้ชื่นชอบและชื่นชมแอปทัศออนเป็นอย่างมากแถมยังยกให้เป็นผู้หญิงในดวงใจอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะเจอหนุ่มตีก็ไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องที่เข้าไปแซวไปหยอดแอปทัศออนอยู่บ่อยๆแบบนี้กำลังเดินหน้าจีบอยู่หรือเปล่าด้านหนุ่มตีนะคะก็ยอมรับว่าเป็นขาประจำจริงส่วนที่หลายคนแอบนะคะก็ดีใจขอให้เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ขอสนับสนุนทุกผลงานของพี่แอปเต็มที่เพราะว่าชอบในการวางตัวของพี่แอปมากแต่ก็มีแอบทับคะแนนกับน้องปีใหม่ค่ะโดยการส่งของขวัญให้พี่แอปแต่ก็เลือกตุ๊กตาที่น้องปีใหม่ชอบส่งไปด้วยงานนี้จะเดินหน้าจีบจริงหรือเปล่าไปฟังจากปากหนุ่มตีเต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะเป็นขาประจำครับไปแซวพี่แอปตลอดยังไงดีอ่ะ ก็เรียกว่าตามปลื้มดีกว่าครับตามชื่นชมแล้วก็สนับสนุนคนที่เราแบบชื่นชอบครับเพราะว่าพี่แอฟเป็นคนที่วางตัวดีแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชอบเหมือนที่ตีชื่นชอบพี่แอฟอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนคนที่เราชอบแบบในทุกๆช่องทางในทุกที่ที่เราทำได้เราอาจจะไม่ได้ทำได้แบบมากเท่าคนอื่นแต่ว่าเราทำเท่าที่เราทำไหวอะไรที่แบบสนับสนุนพี่เขาได้เราก็พร้อมที่จะทำให้คนที่เราชอบอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตเลยครับแต่ตอนนี้เราก็สนับสนุนพี่เขาเต็มที่เท่าที่เราทำได้เพราะว่าเราก็ปลื้มแล้วก็ชอบในการวางตัวของพี่แอฟครับพี่แอฟเขาแบบน่ารักกับทุกๆคนอยู่แล้วครับก็เลยทำให้เราแบบยิ่งหลงรักแล้วก็ปลื้มเข้าไปอีกเพราะว่าด้วยความน่ารักของพี่แอฟครับก็อยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งที่จะซัพพอร์ตพี่เขาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามครับก็ส่วนใหญ่ก็มีพูดคุยกันตามงานเวลาเจอกันนะครับกับแบบว่าพูดคุยกันแบบว่าแบบส่งกำลังใจที่ดีต่อกันอย่างเช่นวันสำคัญวันเกิดเขาเนี่ยครับวันเกิดพี่แอฟอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งของขวัญส่งอะไรให้ก็มีการพูดคุยแบบขอบคุณอะไรครับตามปกติอยู่แล้วอย่างนี้เราก็ทำคะแนนกับน้องปีใหม่ด้วยไหมอันนี้ก็แอบทำอยู่แล้วครับเพราะว่าก็มีส่งของขวัญให้พี่แอฟแต่ว่าก็เลือกตุ๊กตาที่น้องปีใหม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาพี่แอฟเองก็มีส่งเค้กวันเกิดมาให้เราใช่ครับพี่แอฟก็น่ารักกับตีหนุ่มตีบอกว่ายอมรับเป็นขาประจำจริงค่ะแต่จะจีบหรือไม่จีบนี่ให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็มีแอบทับคะแนนกับน้องปีใหม่นิดนึงด้วยค่ะ